ปล่อยฉันได้ละนี่เธอหลอกฉันเหรอใช่เธอนี่มันนายเป็นห่วงฉันจริงๆเหรอปล่อยแบบนี้ได้ไงเนี่ยฉันเจ็บนะฉันไม่น่าลืมเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงถึกทนหน้าด้านเจ้ามารยาไม่มีทางไปเลยง่ายๆหรอกใช่ฉันมันตายยากส่วนนายเนี่ยก็เป็นพวกหื่นไม่เลือกสถานที่อย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะว่านายกับเยนุชทำอะไรถ้าฉันไม่เบรกไว้เนี่ยคงได้เล่นหนังสดกันในร้านความคิดเธอได้สกปรกของจริงก็คงเหมือนเธอมั้งถ้าฉันกับนุชมาไม่เจอเนี่ยกินข้าวเสร็จก็คงไปกินอะไรกันต่อเธอนี่อ่อยเก่งชะมัดเลยก็จะมาผู้ชายที่เจอทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งคุณวินไอรุธพี่ชายแล้วก็ฉันโคตรสำส่อนเลยเลี้ยงหมาไว้ในป่าไงถึงได้พูดอะไรมาหมาแบบนี้จะพูดแทนใจดำได้ไงถึงได้อยากตบฉันไม่ยอมอยู่เฉยแน่อ๋อแต่ถ้าตบมาเนี่ยฉันไม่จูบกลับหรอกนะขยะขยงปากจะผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้คงจะสกปรกหน้าดูฉันมันสกปรกแต่ถ้าไม่อยากยุ่งกับฉันเนี่ยก็ปล่อยฉันสิทำไมโกรธอ่ะแค่นี้มันยังน้อยไปฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าการแต่งงานของเราเนี่ยจะเหมือนตกนรกไปด้วยกันเธอทำให้ฉันไม่มีความสุขฉันก็จะทำให้เธอไม่มีความสุขเหมือนกันทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทนได้อยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างนายกับฉันเนี่ยใครจะทนได้มากกว่ากันฉันจะเข้าไปปลดชีวิตนายทำให้นายไม่มีความสุขฉันรู้สึกยังไงนายก็ต้องรู้สึกยังไงเตรียมรับมือไว้ได้